สวัสดีครับนะครับอยู่ผมนายไคโตเจสเกมคาร์เรอร์นะครับอยู่กันในช่วงวันบีดูหนังนะครับวันบีดูหนังนะครับก็คือช่วงที่ผมดูหนังเรื่องนึงแล้วก็มาเล่าข้อดีข้อเสียจุดดีจุดด้อยให้คุณผู้ชมฟังนะครับหรือเรียกง่ายๆก็คือรีวิวนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้หนังที่เราจะมารีวิวกันก็คือ Toy Story 4นะฮะ Toy Story เนี่ยเป็นหนังที่ตั้งแต่ผมจำความได้นะครับก็นั่งดูแผ่นหนังเรื่องนี้จนแผ่นตอนนี้เป็นลายไปหมดแล้วนะครับทุกวันนี้แผ่นมันก็ยังอยู่นะครับแล้วเมื่อกลับไปดูตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าแอนิเมชันมันน่ากลัวมากนะมันนึกแข็งแล้วดูสยองมากครับแต่ในวันนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นแอนิเมชันที่สวยมากนะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมจำได้นะครับเมื่อพูดถึง Toy Story ก็คือเสียงภาคนะครับเสียงภาคหลักของนายอำเภอวูดดี้ที่ภาคโดยคุณสรพงษ์ชาตรีนะครับพระเอกหนุ่มของเราที่ตอนนี้ไม่หนุ่มแล้วนะฮะพูดหนุ่มได้ไงวะเก่งอายุเท่าไหร่แล้วก็แต่ว่าสรพงษ์ชาตรีภาคเป็นนายอำเภอวูดดี้ซึ่งในภาคอังกฤษออริจินอลเนี่ยคือทอมแฮงค์นะครับและบัสไลเยียร์นะครับภาคโดยคุณสันติสุขพรมสิรินะฮะอะไรแกแพ้เจออะไรตอนนี้ที่ขอบกาแล็กซีโน่นจักรพรรดิเซิร์ชกำลังแอบสร้างอาวุธร้ายซึ่งมีอำนาจสามารถทำลายล้างดวงดาวได้ทั้งดวงและฉันเป็นเพียงผู้เดียวที่มีข้อมูลจุดอ่อนของอาวุธนั่นและแกไอ้น้องแกต้องรับผิดชอบที่ทำให้ฉันคลาดนัดกับ Star Command แกเป็นของเล่นแกไม่ใช่มาตัวจริงแกเป็นแค่สิ่งที่คนสมมุติแกเป็นแค่ของเล่นของเด็กแกเป็นคนน่าเศร้าดีพิลึกน่าเวทนาลาก่อนเป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์มากนะครับผมไม่เคยแทบจะไม่ได้ยินเสียงของคุณสรพงษ์ชาตรีกับคุณสันติสุขนะครับภาคหนังเรื่องอื่นเลยและมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ภาค1ภาค2ภาค3นะครับภาคนี้ก็ยังเป็นเสียงเดิมครับเป็นเสียงที่เราคิดถึงมากๆนะครับพูดตรงๆจากใจจริงว่าจริงๆผมเองก็อยากดูซ้ำเพียงแต่ว่าโรงแถวบ้านไม่มีแต่ผมก็ไม่ได้อคติอะไรกับภาคไทยนะครับมาบอกเลยว่าภาคไทยของหนังคือภาคไทยที่มาจากดิสนีย์เนี่ยงานดีทุกเรื่องนะครับและภาคไทยเรื่องนี้ไม่แย่นะครับคุณชอบภาคไทยในสมัยภาคแรกปี1995ยังไงภาคนี้ก็ยังให้ความรู้สึกเหมือนเดิมนะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในความทรงจำที่ดีของหนังเรื่องนี้เลยทีเดียวนะฮะทีนี้เรามาพูดถึงในเรื่องกันบ้างนะครับในตัวอย่างเนี่ยเราจะได้เห็นโบสาวน้อยเลี้ยงแกะนะครับที่ดูเธอจะมีบทบาทได้มากที่สุดเลยคือภาคแรกนะครับและหลังจากนั้นในภาค2หนังก็เอาเวลาไปโฟกัสที่เจสซี่นะครับเราจะมาที่ภาค3นะครับดีดีเธอก็หายไปเลยโดยที่ตัวละครในเรื่องก็พูดกันแค่ว่าเธอไม่อยู่แล้วในตัวอย่างเนี่ยเราก็จะได้เห็นความเท่ของเธอนะครับที่ภาคเก่าไม่เคยนำเสนอเลยคือเราก็รู้กันนะครับว่าโบกับวูดดี้เลยครับเขาคุกกี้กันอยู่แต่ว่าเราไม่เคยเห็นความสัมพันธ์ของทั้งคู่จริงๆจังเลยมาในภาคนี้นะครับหนังก็จะเล่าให้เราฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นโบหายไปไหนความสัมพันธ์ของโบกับวูดดี้เป็นอย่างไรแต่ว่าหนังก็ไม่ได้เอาเวลาไปโฟกัสที่โบอย่างเดียวนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะมาแล้วก็ทิ้งไปเลยนะฮะมาแบบให้โบเท่ๆอย่างเดียวไม่ใช่นะเขาก็ยังใส่ดรามาติกนะครับอารมณ์ความรู้สึกให้กับตัวละครนี้อยู่โบในภาคนี้ก็จะเปรียบเสมือนบัสไลเยียร์ในภาคเก่าๆนะครับที่เป็นเหมือนคู่หูของวูดดี้แต่แน่นอนว่าบัสก็ยังมีบทบาทอยู่นะครับไม่ใช่ว่ามีโบแล้วบัสก็จะหายทุกตัวละครก็ยังอยู่นะครับทุกตัวละครในหนังนะครับมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองทั้งหมดเลยนะฮะดูมีอะไรที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกแบบผมชอบตัวเนี้ยทุกตัวเลยนะครับมันมีเอกลักษณ์จนรู้สึกหลงรักมันนะครับแม้แต่ตัวร้ายนะฮะตัวร้ายภาคนี้ก็ยังคงความรู้สึกที่เราดูก็รู้นะครับว่าเป็นตัวร้ายเหมือนที่เขาทำไว้ในภาค2ภาค3คือจริงๆภาค2เนี่ยเราไม่รู้หรอกจนกระทั่งตอนสุดท้ายนะครับที่มันเผยไตมาเพียงแต่ว่าตัวละครในภาคนี้นะครับตัวละครตัวร้ายเนี่ยเขาจะไม่ได้สุดโต่งแบบที่สติงกี้พีทหรือว่ามียักษ์จอมก่อนทำนะครับไม่ใช่เป็นตัวละครที่จะร้ายก็ร้ายไปเลยแต่เขาจะเป็นตัวละครที่แบบมีจุดมุ่งหมายอย่างที่เราถ้าเป็นเราจะเข้าใจนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้ทำเรื่องโหดร้ายแบบที่สติงกี้พีทหรือมียักษ์จอมก่อนทำเอาไว้แล้วหนังก็ยังขยี้ให้เราเห็นใจตัวร้ายได้เราบอกว่าเขาไม่ใช่ตัวร้ายนะครับเขาเป็นตัวละครตัวนึงที่ถ้าเป็นเราก็จะทำแบบนี้เหมือนกันนะครับทำให้รู้สึกว่าทุกละครมีหัวจิตหัวใจถ้าพูดถึงเรื่องบทเนี่ยจริงๆหนังมันก็ปูมาแล้วนะครับเป็นตัวอย่างว่าในวันหนึ่งมีของเล่นถูกทิ้งไว้มากมายแล้ววูดดี้เองก็ต้องเผชิญกับเหตุการณ์นั้นนะครับเพียงแต่สลับกับบทบาทของเพื่อนใหม่อย่างฟ็อกกี้ของเล่นตัวน้อยที่บอนนี่ได้ทำไว้นะครับมีสภาพเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับช้อนซ่อมอ่ะซ้อมผมไม่รู้จะเรียกไงนะไอช้อนที่มันจิ้มได้ด้วยอ่ะนั่นแหละครับฟ็อกกี้เชื่อเลยเกินว่าตัวเองเป็นขยะนะครับแล้วพร้อมที่จะทิ้งตัวเองเสมอแต่แน่นอนว่าบทบาทที่ยังเด่นที่สุดก็ยังคงของวูดดี้นะครับวูดดี้ถึงแม้ว่าวูดดี้จะมีบทเด่นมากที่สุดนะครับแต่ว่าหนังก็ยังคงเฉลี่ยบทให้เหมือนที่เขาทำในภาค3นะครับเราได้เห็นซีนได้เห็นความน่ารักของทุกตัวละครนะครับทุกตัวละครที่มาใหม่แล้วก็อยู่ในเรื่องเก่าที่เราเคยเห็นกันเหมือนภาค3เลย
เพียงแต่ว่าเขาทำให้มันดูซอฟต์ลงนะครับดูเข้าถึงได้ง่ายขึ้นไม่ได้ดาร์กลึกแบบภาคสามแน่นอนว่ามันก็ยังคงความดาร์กอยู่นะฮะถ้าคุณได้ดูเนี่ยคุณจะรู้เลยว่ามันไม่มีตัวร้ายตัวดีหรอกครับมีแต่คนที่อยากจะทำในสิ่งที่ใจต้องการนะฮะไม่มีใครเป็นตัวร้ายตัวดีครับหนังแม่งเทามากๆแต่ถ้าพูดจริงๆเนี่ยตัวละครเก่าๆที่อยู่มานานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเล็กซ์ลิงกี้นะครับหมายืดได้อะหรือแม้แต่มิสเตอร์โปเตโต้เฮดกับคุณนายออกบทน้อยมากนะครับน้อยจนผมนับครั้งได้เลยโดยเฉพาะคุณโปเตโต้เฮดเนี่ยออกมาแบบเรียกว่าแทบไม่มีบทนะครับเพราะว่าเขาต้องเฉลี่ยบทให้ตัวละครใหม่และตัวละครเก่าที่กลับมาด้วยนะครับและคะแนนที่ผมจะให้ก็คือ4บวก4เต็ม10ครับผมก็ไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการสปอยตัวหนังด้วยนะฮะผมก็บอกได้เพียงว่าถ้าคุณเป็นเหมือนผมที่นั่งดู Toy Story ตั้งแต่ยังจำความได้เข้าไปดูเถอะครับมันเหมือนเพื่อนเก่าเราฮะที่เพื่อนเก่าที่เขาเคยเล่าอะไรไว้ให้เราฟังแล้วเขาก็หายไปตามทางของเขาแล้วเขาก็กลับมาเหมือนเจอกันเหมือนคืนสู่เหย้าครับเขากลับมาเล่าเรื่องราวต่อให้จบลงคุณจะอิ่มเอมใจคุณจะอบอุ่นไปกับทุกตัวละครที่คุณหน้าคุ้นตามันเหมือนขึ้นสู่เหย้าจริงๆเหรอครับแล้วคุณจะหลงรักของเล่นเหมือนที่ Toy Story ได้ทำไว้ในภาคแรกและก่อนจากกันไปนะครับเช่นเคยครับรีวิวนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมรีวิวไม่ดีตรงไหนติชมเม้นแนะนำได้เต็มที่เลยครับแต่ความคิดของผมที่มีต่อหนังเรื่องนี้ไม่เปลี่ยนไปครับสู่ความเวิ้งว่าง